อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางครอบครัวเขาต้องการคําตอบนะครับมันเป็นเหตุสลดคือครอบครัวเนี่ยก่อนจะไปดูคลิปต้องอธิบายก่อนเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยพยายามจะจับลูกชายเขาลูกชายเขาเนี่ยขี่รถผิดกฎหมายแล้วตํารวจก็ซิ่งรถไปแล้วไปกระแทกกันจนสุดท้ายลูกชายเขาตายครับคุณผู้ชมมันมีภาพจากวงจรปิดนาทีที่ตํารวจกําลังไล่กวดลูกชายเขาภาพมาแบบนี้แล้วมาเท่านี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าก็มากันด้วยความเร็วสูงทั้งคู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือลูกชายเขาอายุ16 ฝั่งขวาคือตำรวจแล้วสุดท้ายชนกันครับคุณผู้ชมแล้วลูกชายเขาเนี่ยกระเด็นไปถูกเสาป้ายริมทางส่วนตำรวจเนี่ยกระเด็นไปถูกเสาไฟฟ้าสองสว่างเขาตั้งคำถามว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอรุ่นพี่ของน้องอายุ16เนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าคุณทำเกินไปเปล่าทั้งฟาดทั้งถีบรถน้องผมต้องการแค่เงินค่าปรับไม่กี่บาทคุณร้อนเงินขนาดนั้นเลยหรือคุณต้องการแค่เอาผลงานกับการจับเด็กนักเรียนแค่นั้นน่ะหรือ เรื่องนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดผู้กํากับโรงพักเมืองเพชรบูรณ์พันตารวจเอกรณาริศบอกว่าตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามันต้องรุนแรงขนาดนี้จริงหรือไม่แต่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยได้ข้อมูลว่ามันเป็นคอขวดและตํารวจบอกว่าเยาวชนพยายามจะเบียดรถตารวจทําให้เกิดการเฉี่ยวชนแล้วกระเด็นกันไปทั้งสองฝั่งแต่สุดท้ายเยาวชนอายุ16เสียชีวิตส่วนตํารวจบาดเจ็บเดี๋ยวตามกันนะฮะว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตั้งกรรมการสอบแล้วเราพักกัน